สำหรับเด็กดุงในวัย22ปีอย่างโจโกเมสชีวิตในเส้นทางการสวมเสื้อห่วงดังลิเวอร์พูลของเขานั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างมากหากรับในตลาดหุ้นที่ว่าผันผวนไม่แน่นอนมากแค่ไหนชีวิตของโจโกเมสสวิงและผันผวนขึ้นลงไม่ต่างกันเลยก็ว่าได้สมัยเล่นในทีมชุดเยาวชนของสโมสรชาลตันแอตแลนติกโจโกเมสคือผู้เล่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ในการยืมตำแหน่งเกมรับแถมยังแข็งแกร่งตามแบบฉบับนักเตะอังกฤษที่สัดส่วนสูงมากถึง188เซนติเมตรโจสร้างสมประสบการณ์ลูกหนังจนวิชาแกล้าขึ้นไปเล่นในทีมชุดใหญ่ของชาลตันในฤดูกาล 2001-2015 ซึ่งเพียงแค่ซีซั่นเดียวเท่านั้นที่มันเพียงพอที่จะทำให้หงด่างชายต่างเมียงมองก่อนตัดสินใจยัดเงินสินสอดเป็นการสู่ขอมาร่วมทีมอันฟิลด์ด้วยราคาค่าตัว 3.5 ล้านปอนด์โดยในตอนนั้นถือเป็นยุคสุดท้ายของกุนซือลิเวอร์พูลที่มีชื่อว่าเบรนดอน โรเจอร์ซึ่งแน่นอนว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการเป็นผู้เล่นที่เจอร์กิ้งคล็อปไม่ได้เป็นคนสั่งซื้อมันยิ่งเป็นบททดสอบที่หนักหนาให้กับโจโกเมสจะต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อเอาชนะใจในายใหญ่ชาวเยอรมันเป็น2เท่าจริงๆตอนแรกที่โจโกเมสย้ายเข้ามาปักชื่อยี่ห้อว่าเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็คซึ่งประเดิมสีเสื้อหงแดงในนัดแรกด้วยการลงประจำการทางกราบขวาของเกมรับและการสร้างผลงานออกมาได้ดีมากๆด้วยการแอสซิสต์กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูชัยในนัดที่ชนะสโตกซิตี้วันนั้นเหมือนกับความฝันทั้งสำหรับตัวเขาเองและแฟนบอลเพราะหลายฝ่ายก็คาดหวังกับการเริ่มสวยๆแบบนี้ว่าโจโกเมสอาจจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คไซด์ที่ทีมกำลังต้องการตอนนั้นโรเจอร์ชื่นชมเจ้าหนูคนนี้มากเลยนะครับและมอบโอกาสให้เขาลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งหมด6เกมติดต่อกันทว่าการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือก็เป็นดังจุดเปลี่ยนแรกสำหรับเขาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วมันช่างย่ำแย่มากขึ้นเพราะหลังจากที่เจอร์กิ้งคล็อปเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง5วันเท่านั้นโจโกเมสได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจากการลงรัดใช้ทีมชาติและต้องพักรักษาตัวยาวนานถึง1เดือนเต็มช่วงเวลาสำคัญที่ต้องลงสนามเอาชนะใจกุนซือใหม่เขากลับต้องมานั่งรักษาตัวแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นเจคกิ้งครอปเองก็ไม่ใช่คนที่ใจไม้ช่วยรุกกับมากเนื่องจากเขาเองก็เห็นแววในตัวของโจโกเมสเจคกิ้งครอปให้โอกาสเขาลงเล่นในพื้นที่แบ็คขวาแถมยืดตัวจริงยาวนานถึง31นัดก่อนสุดท้ายการบาดเจ็บอีกแล้วที่พลากเขาออกจากทีมและสุดท้ายเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์อโนก็ก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งแบ็คขวาไปครอบครองจนถึงวันนี้อาการบาดเจ็บครั้งนั้นนะครับนอกจากจะสร้างความเจ็บปวดทางด้านร่างกายแล้วยังกระทบไปถึงสภาพจิตใจเพราะจากเดิมเขาก็ถูกวางตัวนะครับว่าแน่นอนจะได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในเกมนัดชิงเจ้ายุโรปทว่าเขาเจ็บและสุดท้ายสโมสรก็ต้องประชัยกับเรอัลมาดริดไปอีกยิ่งเจ็บเพิ่มเข้าไปใหญ่ในฤดูกาล 2018-2019 ช่วงเริ่มต้นหลังจากตลาดปิดตัวลงโอกาสเวียนมาหาโจโกเมสอีกครั้งเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเดียร์ร็อบเรนทำให้เจอร์กิ้งคล็อปที่อาจไม่เสริมผู้เล่นได้และเลือกมอบความไว้วางใจให้กับโจโกเมสอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้คือการจับคู่ยืนเป็นคู่หูกับเวอร์กิลฟันไดส์ในตำแหน่งเซนเตอร์และสิ่งที่เขาไม่เคยทำเลยคือสร้างความผิดหวังให้กับเจอร์กิ้งคล็อปเพราะทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงสนามโจโกเมสตอบแทนด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในเวลานั้น15เกมแรกในเกมลีกเขาผนึกกำลังร่วมกับฟันไดส์เป็นส่วนสำคัญในการพาหงแดงเก็บคลีนชีตมากถึง8เกมจาก15เกมแรกส่งผลให้หงแดงไล่บทบี้กับเรือใบสีฟ้าบนหัวตารางอย่างสูสีแต่แล้วจากเรื่องเดิมๆก็เกิดขึ้นอีกครั้งอาการบาดเจ็บก็มาเคาะเรียกหาโจโกเมสจากการถูกผู้เล่นเบิร์นลีย์เสียบจนขาหักนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ต้องนั่งดูเพื่อนๆเล่นและประจบเหมาะกับที่โจเอลมาติฟกลับมาสานงานต่อในบทบาทของโจโกเมสพอดีสถานะตอนนั้นโจโกเมสกลับมาเป็นตัวสำรองของเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์อโนในตำแหน่งแบ็คขวาแต่มักจะถูกแฟนบอลหงแดงร้องยี้ทุกครั้งเมื่อเขาลงสนามแทนเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์อโนโอเคว่าผลงานของเขามันทดแทนเฟรนซ์ไม่ได้แต่ชายคนนี้ก็มีความพิเศษในตัวที่หลายคนมองไม่เห็นแต่ช่วงดีๆที่ยังมีคนคนหนึ่งมองเห็นนั่นก็คือเจคกิ้งคล็อปน่าแปลกใจก็ต้องยอมรับได้นะครับที่เจคกิ้งคล็อปไม่เคยทิ้งขว้างโจโกเมสเลยสักครั้งทั้งที่เขาไม่ใช่คนที่เซ็นสัญญาเข้ามาโดยเจคกิ้งคล็อปบอกว่ายังไงโจโกเมสก็ยังมีอนาคตกับทีมของผมเพราะเขามีความเป็นนักสู้เพียงแค่โชคร้ายที่เจ็บหนักในช่วงเวลาที่กำลังเล่นดีก็แค่นั้นเองความเป็นนักสู้นี่แหละที่ทำให้โจโกเมสเอาชนะใจเจคกิ้งคล็อปอีกทั้งยังมีสถิติช่วงหนึ่งที่ทีมไม่มีโจโกเมสลงเล่นแล้วเสียประตูถึง13เกมติดต่อกัน
จนกลายเป็นประเด็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟันไดส์และอลิซงทว่าพอโจเมสกลับมาลงเล่นลองทายสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคตอบเลยแล้วกันว่าเขาช่วยผ่านทีมเก็บครีนชีทได้3นัดติดต่อกันเลยพอมาจนถึงซีซั่นปัจจุบันโจเกเมสออกสตาร์ทจากบทตัวสำรองโดยที่15เกมแรกในศึกพรีเมียร์ลีกเขาลงเล่นเพียงแค่107นาทีเท่านั้นแต่โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอพอชูเอลมาติฟรับอาการบาดเจ็บหนักรวมไปถึงดิอันโรบเรนที่เจ็บหนักจากการลงเล่นแทนมาติฟเจคอบส์ตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้กับโจโกเมสอีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ค่อยทำให้เขาผิดหวังเมื่อมีโอกาสมาถึงและนับจากวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้โจโกเมสกลายเป็นขาประจำในแผนกเกมรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมลีกมาเป็นจำนวน10เกมติดต่อกันเข้าให้แล้วและเป็นเหมือนที่เคยเป็นครับเพราะเมื่อมีโอกาสตกมาถึงเขาก็ไขว่คว้ามันเอาไว้ได้เสมอโดยการลงเล่นของเขานั้นไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนที่ไร้ประสิทธิภาพเพราะกลายเป็นที่ว่าตอนนี้โจโกเมสจับคู่กับฟันไดที่อย่างแข็งแกร่งจนเจ้าของตำแหน่งเดิมที่เจ็บไปต้องเสียตำแหน่งให้กับเขาเป็นที่เรียบร้อยถือได้ว่าเป็นเด็กหนุ่มที่รู้คุณค่าของคำว่าโอกาสอย่างแท้จริงอีกทั้งก็ได้เล่นเคียงข้างกับเวอร์กิลฟันไดส์ซึ่งเป็นกองหลังระดับโลกยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีต่อโจโกเมสเองด้วยนะครับเพราะการได้เรียนรู้จากการแข่งขันจริงในทุกๆวันจะยิ่งเป็นการบ่มเพาะประสบการณ์ในตัวของโจโกเมสให้กล้าแกร่งมากยิ่งขึ้นถ้าหากโจโกเมสรู้จักดูแลสภาพร่างกายและเล่นบอลด้วยความเฉลียวฉลาดมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่ไม่จำเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้เชื่อเหลือเกินว่าในวันที่ฟันไดส์ปลดระหว่างจากการเป็นเซ็นเตอร์มือหนึ่งของทีมคนที่จะสามารถขึ้นมาทดแทนได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดย่อมหนีไม่พ้นโจโกเมสแน่นอนถ้ามันยังเป็นบันไดพาโจโกเมสก้าวไปเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนสำคัญของทีมชาติอังกฤษได้อีกรายนี่แหละครับอย่างที่คำเขาบอกเขาสอนว่าโอกาสมีไม่บ่อยแต่ถ้ามันมาถึงตัวก็ต้องมีความพร้อมและที่จะไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้เราไปดูประวัติส่วนตัวของโจโกเมสกันหน่อยนะครับโจโกเมสเกิดวันที่23พฤษภาคมในปี1997เขาเป็นกองหลังชาวอังกฤษที่ค้าแข่งกับสโมสรชาวตันแอตแลนติกและทีมชุดอยู่16ปี19ปีแม้ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กโดยธรรมชาติแต่เขาก็สามารถเล่นตำแหน่งแบ็คขวาได้ด้วยโดยเส้นทางการค้าแข่งของเขานะครับเล่นกับชาวตันแอตเลติกในฤดูกาล 2014-2015 โดยโจโกเมสเกิดในย่านแคลฟอร์สในเมืองลอนดอนและเข้าร่วมกับอะคาเดมีใกล้บ้านอย่างชาวตันแอตเลติกและลงสนามเปิดตัวกับทีมชุดอยู่18ปีในฐานะนักเตะอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นแม้ว่าเขาจะได้รับความสนใจจากมากมายหลายสโมสรแต่เขาก็เลือกเซ็นสัญญากับนักเตะอาชีพกับชาวตันแอตเลติกและลงสนามในฐานะนักเตะทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกที่เอาชนะโคเชสเตอร์ 4-0 ในเกมลีกวันที่สนามเดวัลเล่เมื่อวันที่12สิงหาคมในปี2014โดยการลงเล่น90นาทีในฐานะแบ็คขวาหลังจากนั้นเมื่อปี2015เขาก็ได้ย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่20มิถุนายนในปี2015ลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโจโกเมสมาร่วมทัพด้วยสัญญาระยะยาว5ปีมีมูลค่าค่าตัวอยู่ที่ 3.5 ล้านปอนด์ประมาณ186ล้านบาทและตอนนี้เขากำลังเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลที่จับคู่กับเวอร์กิลฟันไดซ์ยืนเป็นประกันหลังเหล็กให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือโจโกเมส